ตัวโชคมันเองผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับคนญี่ปุ่นเวลาผลิตโชคสินค้าค่อนข้างจะเนียนและการใช้งานที่ยาวนานได้มากกว่าในประเทศไทยเยอะสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่ช่วงโหนกรีวิวนะครับผมวันนี้จะมารีวิวโชคที่มีแบรนด์ชื่อว่าคายาบ้านิวเอสอาร์นะครับจะอธิบายแบบสั้นๆเลย5นาทีดูเรื่องจบแน่นอนนะครับผมเริ่มต้นกันเลยละกันโชคคายาบ้านิวเอสอาร์เนี่ยนะครับส่วนตัวผมนะครับมองว่าเป็นโชคที่ควรจะเป็นโชคที่ไม่โหลดนะครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่ได้โหลดเพราะว่า1ตัวโชคของคายาบ้าจริงๆเนี่ยตัวนิวเอสอาร์เนี่ยมันมีตัวที่เป็นโปรดักต์โหลดเพราะโชคมันจะเป็นแกนสั้นกว่าเขาเรียกว่าตัวลูเวอร์สปอร์ตแต่ตัวนี้มันเป็นคายาบ้านิวเอสอาร์ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับสปริงโหลดคือมันออกแบบมาใช้กับสปริงเดิมฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดมันก็ต้องอยู่กับสปริงเดิมนั่นเองนะครับผมตัวโชคเองเนี่ยนะครับเป็นโชคที่ตอบโจทย์กว่าแบรนด์อื่นๆเช่นตัวมันเองผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแต่มันอายดีในถนนเมืองไทยก็แน่นอนครับทุกคนเวลาบอกว่าซื้อคายาบ้าเนี่ยจะคิดว่ามันคือคายาบ้าที่ราคาเริ่มต้น 4,5,6,7,000 ซึ่งพวกนั้นมันจะเป็นพวกโชคตัวธรรมดาเช่นตัวคายาบ้ากระบอกเขียวตัวคายาบ้า SLG หรือตัวท็อปของมันคือคายาบ้านิวเอสอาร์วันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักตัวคายาบ้าที่มีชื่อว่า New SR สินค้าของมันจะแปรกับคายาบ้าตัวอื่นเพราะอะไรตัวโชคมันเองผลิตจากประเทศญี่ปุ่น wow. ซึ่งไอโชคตัวก่อนหน้าที่ผมพูดมาทุกตัวเนี่ยมันผลิตในประเทศไทยแต่บางที่ผมบอกแหละพอมันเป็นโชคผลิตประเทศญี่ปุ่นมันก็ R&D ในถนนเมืองไทยก็คือเขามีโรงงานในมีโรงงานที่ไทยด้วยแล้วก็มีที่ต่างประเทศด้วยเวลามันมา R&D เมืองไทยมันก็มีทีม R&D ในเมืองไทยที่มาคอสซัพพอร์ตโจทย์นี้โดยเฉพาะโชคตัวมันเองเนี่ยแน่นอนครับคนญี่ปุ่นเวลาผลิตโชคสินค้าค่อนข้างจะเนียนและการใช้งานที่ยาวนานได้มากกว่าในประเทศไทยเยอะถ้าเพื่อนๆรู้จักสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องเป็นคนบอกว่าสินค้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุกคนแม่งรับได้เรื่องคุณภาพในการใช้งานซึ่งจริงๆเนี่ยโชคคายาบ้าเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วมันจะแข็งหรือมันจะกระด้างไหมตัวมันเองเนี่ยมันจะแบ่งโปรดักต์เป็น2ประเภทช่วงยุบตัวกับช่วงยืดตัวตัวในการยืดตัวเนี่ยจะขึ้นมาถึงดีกว่าเดิม 80% และการยุบตัวเนี่ยช่วยไปถึง 50% หมายความว่าหลายคนขับแล้วรู้สึกว่ารถมันเวียนตู้มันไม่นิ่งรถมันไม่นิ่งคุณใส่ตัวนี้เข้าไปมันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเลยแบบชัดเจนไม่กระด้างอย่างที่ทุกคนคิดและเนียนกับสปริงเดิมตัวโชคเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบทวินทูบนะครับเพราะนั้นระบบโรบินทูบเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบระหว่างตัวระบบน้ำมันกับระบบไนโตรเจนฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าโรบินทูบเนี่ยมาตอบโจทย์การถนนเมืองไทยเพราะอะไรครับเพราะโชคบนรถของพวกท่านทุกคนเนี่ยมันเป็นระบบโรบินทูบนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เจอปัญหาเรื่องเฮ้ยซื้อรถมาเช่นโตโยต้าวีออสแต่หลายรุ่นเจอปัญหาเฮ้ยขับโครงเคลงบ้างไม่เนียนตัวนี้ตอบโจทย์นะครับรถที่มันผลิตเนี่ยแล้วขับเนียนๆเลยผมบอกเลยว่าToyota Vios ทุกรุ่นนะครับ Toyota Altis ทุกรุ่นมียานไปถึง MG3 นะครับมี MG3 มีผมยกตัวอย่างรถให้ฟังแล้วกันว่ามีรุ่นไหนที่ผลิตและขับดีๆบ้าง Vios ทุกรุ่นนะครับก็มี3รุ่นเลยนะ Gen 1 Gen 2 Gen 3นะครับ Toyota Altis ตัวตั้งแต่หน้าหมูหน้าแบน08 03 03 08 13มีหมดนะครับเอาผ่าน10 20 30มีครบทุกรุ่น Harrier เนี่ยมีตั้งแต่ตัวเก่ายันตัวใหม่เลยนะครับ Odyssey ก็มีผลิตนะครับรถแปลกๆแบรนด์นี้มีผลิต BRV ทุกคนหาโชคไม่ได้ HRV เนี่ยรถพวกแบบรถเพี้ยนๆอ่ะในประเทศไทยเนี่ยคายาบ้ามีผลิตในหลายๆรุ่นใครสนใจโปรดักต์ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าลองสอบถามมาดีกว่าเพราะว่ารถมันค่อนข้างเยอะแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันราคาเริ่มต้นบางรุ่นแค่ 19,700 บาทยาวไปถึง 30,000 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นแต่ละรุ่นประกอบไม่เหมือนกันอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับผมจำไว้นะครับว่าโชคคายาบ้ามีให้คุณแค่4ต้นนี้อุปกรณ์อื่นๆซื้อแอดออนหมดนะครับผมก็คล้ายๆกับแบรนด์เพื่อนบ้านที่ขายโชคอย่างเดียวนะครับผมใครสนใจโชคตัวนี้มาตรฐานดีแบบนี้ผลิตประเทศญี่ปุ่นรับประกัน1ปีลองมาดูคายาบ้านิวเอสอาร์ก็ใครสนใจละกันนะครับเข้ามาติดต่อที่ P2013นะครับผมก็ฝาก Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ